สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพลวก็จะมารีวิวการขอ PR แบบ Common Law นะคะซึ่งแพลวเนี่ยก็เพิ่งได้รับข่าวดีนะคะว่าแพลวเนี่ยได้ PR ของแคนาดาแล้วนะคะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วโดยแพลวเนี่ยได้ apply ผ่านโปรแกรม Common Law PR นะคะซึ่งสปอนเซอร์โดยคุณแฟนทีนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ข้อมูลให้ทุกคนฟังนะคะว่าไอโปรแกรม PR Common Law เนี่ยคืออะไรแล้วก็ใช้เอกสารหรือมีข้อกฎเกณฑ์อะไรบ้างนะคะก่อนอื่นก็เลยอยากอธิบายให้ฟังก่อนว่าความสัมพันธ์แบบ Common Law คืออะไรนะคะ Common Law ก็คือการที่คู่แฟนคู่รักอาศัยอยู่ในที่ที่อยู่เดียวกันนะคะอย่างน้อย1ปีโดยที่ทั้งคู่เนี่ยอาจจะมีทรัพย์สินร่วมกันมีสัญญาเช่าร่วมกันแล้วก็มีแบงค์บัญชีธนาคารร่วมกันนะคะจะมีหมดทั้ง 3-4 กฎเกณฑ์เลยก็ได้หรือจะมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะโดยที่ทั้งคู่นะคะในเอกสารต่างๆเนี่ยจะต้องมีที่อยู่ที่เดียวกันนะคะเช่นบินบัตรเครดิตหรือว่าพวกบินของประกันสุขภาพอะไรอย่างนี้จะต้องใช้ที่อยู่เดียวกันนะคะโปรแกรม PR Common Law ก็คือเป็นโปรแกรมที่เอื้อให้คนที่ถือสัญชาติแคนาดาแล้วก็คนที่ถือ PR ของแคนาดาเนี่ยสามารถสปอนเซอร์ให้แฟนต่างชาติได้ PR นะคะการขอ PR แบบ Common Law แบบนี้นะคะคนที่ถือ PR เนี่ยสามารถสปอนเซอร์ให้แฟนเนี่ยโดยที่ทั้งคู่เนี่ยจะต้องอยู่ที่แคนาดานะคะก็คือเป็น Inside แคนาดาแต่ว่าคนที่ถือสัญชาติแคนาดาหรือว่าเรียกว่าซิติเซนนะคะสามารถยื่นเอกสารเนี่ยได้ทั้งภายในและก็ภายนอกแคนาดานะคะแพลวเนี่ยอาจจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการกรอกเอกสารให้ฟังมากไม่ได้เพราะว่าแพลวเนี่ยไม่ได้กรอกเอกสารเองแพลวใช้เป็นบริการของเอเจนซี่หรือว่าที่นี่เขาจะเรียกว่า immigration lawyer นะคะแต่ว่าแพลวเนี่ยสามารถรีวิวให้ฟังได้ว่ามีเอกสารอะไรที่ต้องเตรียมมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างแล้วก็ระยะเวลาในการรอแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเอกสารที่ทางคุณทนายเนี่ยให้แพรวกับคุณแฟนเนี่ยเตรียมเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเนี่ยก็คือพาสปอร์ตของแพรวเองก็คือสแกนเป็นตัวคอปปี้ของพาสปอร์ตข้อ2เนี่ยก็คือเป็นพาสปอร์ตของคุณแฟนแล้วก็ PR card ของคุณแฟนนะคะข้อ3เนี่ยก็คือใบเกิดของเราแต่ว่าจะต้องTranslate เป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องไปให้กับคนที่มีใบรับรอง Certificate เกี่ยวกับการแปลอันนี้มานะคะข้อ3เนี่ยก็คือเป็นประวัติอาชญากรรมที่ไทยของแพรวนะคะโดยที่เราเนี่ยจะต้องขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษมาจากคุณกรมตำรวจแห่งชาตินะคะข้อ5เนี่ยก็คือเป็นNotice of Assessment ของคุณแฟนนะคะเป็นจดหมายเกี่ยวในระบบของคุณแฟนเกี่ยวกับการทำงานแล้วก็การยื่นภาษีนะคะข้อ6เนี่ยก็คือเป็น Employment Reference Letter นะคะของคุณแฟนที่ต้องขอกับทางบริษัทที่ทำงานอยู่อาจจะเป็นงานพาร์ทไทม์ก็ได้หรือว่าเป็นฟูลไทม์ก็ได้นะคะโดยที่จดหมายนี้เนี่ยจะต้องระบุถึงตำแหน่งที่ทำเงินเดือนแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะข้อ7เนี่ยจะเป็นข้อที่ต้องเตรียมเอกสารเยอะหน่อยก็คือจะเป็นตัวยืนยันความสัมพันธ์ของคู่รักก็คือขอเรียกว่า 7.1 ละกัน 7.1 เนี่ยก็คือมี Joint Bank Account Confirmation หรือว่า Statement นะคะก็คือก็คือเป็นบัญชีร่วมของเราแล้วก็คุณแฟนนะคะ 7.2 เนี่ยก็จะเป็น DriversLicense นะคะโดยที่ไอตัวใบขับขี่เนี่ยของทั้งคู่หรือว่าของคนใดคนหนึ่งจะต้องมีโชว์ที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่เดียวกันนะคะ 7.3 เนี่ยจะเป็น Credit Card Bill or Phone Bill โดยที่เริ่มตั้งแต่วันที่เราเริ่มอยู่ด้วยกันจนถึงปัจจุบันหรือว่าจนถึง1ปีหลังจากนั้นนะคะก็คือทุกเดือนที่เราได้บินบัตรเครดิตหรือว่าบินโทรศัพท์นะคะโดยที่ในเดือนบินเนี่ยจะมีระบุที่อยู่ของทั้งคู่อยู่แล้ว
ควรจะเป็นที่อยู่ก็คือต้องเป็นที่อยู่ที่เดียวกันนะคะ 7.4 ก็คือ proof of fund transfer from personal account to the joint account ก็คือเราจะต้องมีหลักฐานการโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวไปที่บัญชีร่วมของเรานะคะ 7.5 ข้อนี้เนี่ยแพลไม่มีแต่ว่าหลายๆคู่อาจจะมี ก็คือเป็น health insurance showing each other as a spouse ก็คือที่นี่เนี่ยการที่สมัครประกันสุขภาพบางทีเนี่ยสามารถสมัครคู่ได้หรือว่าสามารถกรอกในรายละเอียดว่านี่เป็นคู่ของเรานี่เป็นสามีเรานี่เป็นภรรยาของเราโดยที่เราก็จะมีเอกสารตัวนั้นออกมาว่าอ๋อเนี่ยเป็นแฟนแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าข้อนี้เนี่ยแพลกับคุณแฟนไม่มีเพราะว่าไม่ได้ไปสมัครอะไรพิเศษสำหรับเป็น insurance เท่าไหร่ข้อ 7.6 นะคะก็จะเป็นรูปถ่ายที่โชว์ถึงความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่ก็คืออาจจะเป็นไปเที่ยวถ่ายรูปคู่กับครอบครัวของเราโดยที่มีทั้งคู่อยู่ในนั้นแล้วก็อาจจะเป็นรูปถ่ายที่แบบว่าเราไปใช้เวลาร่วมกันอย่างน้อยเนี่ย30รูปข้อ 7.7 นะคะก็คือเป็นสกรีนช็อต from social media account นะคะก็คือเป็นเรียกไงอ่ะแคปหน้าจอเป็นสกรีนช็อตของทั้งคู่นะคะที่โชว์ถึงความสัมพันธ์ของเราอาจจะเป็นการที่ขึ้น status in relationship ร่วมกันหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราโพสต์ถึงเขาโพสต์ถึงเราโดยแท็กหาการคอมเมนต์กันอะไรงี้ก็คือเป็นหนึ่งในเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะคือข้อ 7.8 เนี่ยก็คือเป็นproof of the joint ownership of your car นะคะก็คือหลายๆคู่เนี่ยบางทีเขาจะซื้อรถร่วมกันโดยที่มีชื่อในสัญญาร่วมกันหลายๆคู่อาจจะมีการจ่ายประกันรถร่วมกันทีนี้อย่างแพลกับคุณแฟนเนี่ยมีการซื้อรถร่วมกันใบโดยที่ไอตัวเอกสารการซื้อรถเนี่ยมีชื่อของแพลกับคุณแฟนเนี่ยอยู่ในเอกสารอันนั้นก็คือสามารถเอาไปใช้ได้ว่าเนี่ยเรามีทรัพย์สินอะไรร่วมกันนะคะใครที่ซื้อบ้านร่วมกันหรือว่ามีสัญญาเช่าบ้านร่วมกันก็คือสามารถใช้อันนั้นเป็นเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ได้เหมือนกันแปะข้อ8ก็คือเป็นรูปถ่ายของแพลวที่จะต้องไปถ่ายในร้านที่เขามีไซส์กำหนดว่าการถ่ายขอ PR ขอพาสปอร์ตเนี่ยใช้ไซส์ไหนก็คือเราต้องไปถ่ายรูปแล้วก็ยื่นอันนั้นให้กับในใบสมัครนะคะอันนี้ก็คือเป็นเอกสารทั้งหมดที่แพลวยื่นให้กับคุณทนายนะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ากฎเกณฑ์ก็คือต้องอยู่ด้วยกันในที่ที่อยู่เดียวกันเนี่ยอย่างน้อย1ปีหลายๆคนเนี่ยอาจจะกังวลว่าเฮ้ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยหมายถึงว่าแบบเหมือนการอยู่ก่อนแต่งต้องนอนห้องเดียวกันหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะจะบอกด้วยความเห็นส่วนตัวจะบอกว่ามันไม่จำเป็นเพราะว่าบ้านที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน2คนเรายังมีรูมเมทอีกคนนึงอยู่ด้วยโดยบ้านหลังเนี้ยจะเป็น3ห้องนอนนะคะก็คือแต่ละคนก็จะมีห้องนอนเป็นของตัวเองทีนี้มันก็เลยตัดความกังวลไปที่ว่าเฮ้ยจะต้องอยู่ห้องนอนเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไปนะคะตามประสบการณ์ส่วนตัวนะคะขอแค่ว่ามีเอกสารแล้วก็จดหมายต่างๆที่เป็นที่อยู่เดียวกันทั้งของเราแล้วก็ของแฟนนะคะอย่างน้อย1ปีเพื่อให้ยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักจริงๆอ่ะก็พอแล้วจริงๆแล้วเนี่ยจากวิดีโอที่แพลวเคยตอบคำถามเกี่ยวกับการเรียนต่อที่แคนาดานะคะคนที่มาเรียนพวกปริญญาอนุปริญญาหรือว่าพวกเซอร์ติฟิเคทสามารถขอ work permit หลังจากที่เรียนจบได้นะคะแพลวเนี่ยก็คือได้ถือ work permit 3ปีแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ทำงานในตำแหน่งที่สามารถขอ PR จากประสบการณ์การทำงานได้เนี่ยก็คือสามารถขอได้ผ่านโปรแกรม Express Entry นะคะแพลเนี่ยสามารถขอได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเอา2โปรแกรมมาเทียบกันระหว่าง Express Entry กับPR Common Law เนี่ยแพลเนี่ยสามารถยื่นขอ PR Common Law ได้ก่อนเพราะว่าแพลเนี่ยยังทำงานเพื่อสะสมประสบการณ์การทำงานให้ครบ1ปีในตำแหน่งที่สามารถสมัครได้นะคะทีนี้เนี่ยแพลก็เลยมาเทียบกันแล้วเนี่ยระหว่างที่แพลขอ PR Common Law ไปแพลก็จะเก็บประสบการณ์การทำงานไปก่อนถ้าเกิดเหตุที่ว่า PR Common Law เนี่ย
ถูกปฏิเสธด้วยเหตุอะไรก็ตามเช่นเขาอาจจะไม่เชื่อในความสัมพันธ์ของเราเราอาจจะยื่นเอกสารไม่ครบทําให้ดูความสัมพันธ์เป็นแบบล็อกลวงอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีเหตุผลของเขาบอกอธิบายมาถ้าแพลเนี่ยถูกปฏิเสธจากโปรแกรม PR Common Law เนี่ยแพลยังสามารถมีแผน2ก็คือยื่นโดยที่แพลสามารถยื่นผ่านประสบการณ์การทำงานของตัวเองได้แพลก็เลยยื่น PR Common Law ไปก่อนแพลเนี่ยก็ถือว่าโชคดีทางรัฐบาลเนี่ยเขาอนุมัติให้ PR ผ่านโปรแกรม Common Law กับแพลก่อนที่แพลจะยื่นอีกตัวนึงนะคะแพลเนี่ยใช้เวลาประมาณตั้งแต่ตอนหลังจากที่ติดต่อคุณทนายนะคะแพลเนี่ยใช้เวลาประมาณ1เดือนในการจัดการเอกสารทุกอย่างตามที่เขาบอกมาทีนี้เนี่ยเราก็ยื่นเอกสารให้เขาเขาก็จะกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้กับในใบสมัครให้เราหลังจากวันที่คุณทนายส่งเอกสารให้กับทางรัฐบาลนะคะจนมาถึงวันที่แพลได้ confirmation of permanent resident นะคะก็คือใช้เวลาประมาณ9เดือนก็คือกลางกุมภาเนี่ยเราส่งเอกสารไปให้กับทางรัฐบาลทีนี้เนี่ยหลังจากนั้น2เดือนเนี่ยเขาก็อีเมลกลับมาให้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยได้รับเอกสารของเราแล้วนะแต่ว่ายังอยู่ในคิวเพื่อรอการตรวจเช็คแล้วก็รอไปถึงจนประมาณกันยาก็คือเกือบ5เดือนเนี่ยเขาก็ส่งอีเมลกลับมาหาเราว่าตอนนี้เนี่ยนะกำลังตรวจเอกสารให้เราอยู่แต่ว่าให้เราเนี่ยไปตรวจสุขภาพก็คือมีทั้งตรวจสุขภาพกับคุณหมอมีเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็มีตรวจเลือดนะคะก็คือเจาะเลือดไปตรวจแล้วทีนี้เราก็พอเราไปตรวจอะไรเสร็จปุ๊บทางคุณหมอกับทางศูนย์ตรวจพวกนี้เนี่ยเขาจะยื่นเอกสารให้รัฐบาลโดยตรงเลยโดยที่เราไม่ต้องไปยื่นอีกทีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีจ่ายเงินอีกก้อนนึงให้กับทางรัฐบาลนะคะเขาเรียกว่า the right of PR นะคะแล้วหลังจากที่เอกสารครบทุกอย่างตรวจสุขภาพเรียบร้อยครบแล้วปุ๊บหลังจากนั้น2เดือนเนี่ยแพลก็คือได้รับจดหมายอีกรอบนึงว่าapplication ของเราเนี่ย approve แล้วก็ให้เราเนี่ยเข้าไป create account online ตามที่เขาระบุรายละเอียดไว้ยื่นรูปถ่ายแล้วก็คอนเฟิร์มเอกสารนิดหน่อยก็หลังจากนั้นอาทิตย์นึงเนี่ยเขาก็จะส่งเป็น confirmation letter ก็คือ confirmation of PR นะคะมาให้เราหลังจากที่เราได้confirmation letter ตัวนี้มานะคะก็ถือว่าเราถือ PR ของแคนาดาเนี่ยอย่างเป็นทางการซึ่งแพลเนี่ยก็เพิ่งได้จดหมายอันนี้เนี่ยมาเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะระยะเวลาทั้งหมดนะคะก็คือ9เดือนเต็มสำหรับการรอหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะที่รู้ข่าวเขาก็จะบอกของแพลเนี่ยถือว่าเร็วเพราะว่ามีหลายๆคู่ที่ยื่นไปแล้วเนี่ยยังรออยู่เลยอาจจะแบบรออย่างต่ำ8เดือนมากสุดก็คือเท่าที่ได้ยินมาก็คือ2ปีนะคะก็ถือว่าแพลเนี่ยได้เร็วแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะแพลเนี่ยอยากจะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังว่าการยื่น PR แบบ Common Law แบบนี้เนี่ยเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการจ่ายให้กับทางรัฐบาลนะคะก็คือค่าที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลเนี่ยมี2ค่าก็คือ 1. ค่าตอนสมัครก็คือ application fee นะคะทั้งหมดเนี่ยก็คือ550เหรียญอีกค่าหนึ่งเนี่ยก็คือเป็น the right of PR fee นะคะที่จะต้องจ่ายให้กับรัฐบาลในขั้นตอนที่เขากำลังตรวจเอกสารนะคะก็คือจ่ายไปอีก500เหรียญเท่านั้นที่จะต้องจ่ายให้กับทางรัฐบาลแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกจิปาถะอีกเพิ่มเติมนะคะที่เราจะต้องไปทำนะคะก็คือ1ก็คือการถ่ายรูปที่เป็นไซส์แบบที่เขาต้องการในการยื่นแอปพลิเคชันแล้วก็ตอนท้ายหลังจากที่เรา create online account นะคะก็คือแล้วก็อย่างที่สองก็คือมีการที่บอกว่าเราจะต้องไปตรวจสุขภาพค่าใช้จ่ายตอนตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะต้องจ่ายเองก็คือตามประสบการณ์ของแพลเนี่ยตรวจสุขภาพกับคุณหมอเนี่ยจ่ายไป200เหรียญเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยจ่ายไป90เหรียญแล้วตอนไปเจาะเลือดตรวจเลือดเนี่ยก็คือจ่ายไปอีก70เหรียญ นะคะก็ใช้ค่าอันนี้คือแพลไม่ได้พูดถึงค่าใช้จ่ายที่เราจะจ่ายให้กับทนายของเราอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
แล้วแต่ว่าทางทนายกับเราเนี่ยตกลงกันเพราะว่าแต่ละบริษัทก็จะมีค่าใช้จ่ายบริการเนี่ยแตกต่างกันนะคะขอไม่พูดถึงตรงจุดนี้สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เราจ่ายไปกับการขอครั้งนี้นะคะก็คือประมาณ 1,400 เหรียญ นะคะเดี๋ยวแพทย์จะใส่ลิงก์ของทางรัฐบาลทั้งหมดไว้ด้านล่างนะคะว่าโปรแกรมนี้มันคือโปรแกรมอะไรมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างแล้วก็ใครขอได้ใครขอมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้เผื่อในอนาคตใครอยากมาเรียนแล้วก็เผื่อมีแฟนที่นี่หรือว่าใครที่คุยกับคนที่นี่อยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้ในอนาคตนะคะก็หวังว่าจะชอบกันยังไงก็วันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย